ึ่งขณะนี้สมัครทั่วประเทศ 7,000 กว่าคนให้เลือกกันเองเหลือ200คนส่วนจะเลือกแบบไหนก็อย่าไปรู้มันนะแต่ให้เลือกกันเองเหลือ200คนจาก200คนพลเอกประยุทธ์หรือคสช.หยิบมาเหลือ50คนนี่ว่าเรียกว่าสว.มาโดยกลุ่มสาขาอาชีพกับอีกประเภทหนึ่งมาโดยตำแหน่ง6คนผบ.ทบ.ผบ.เหล่าทัพทั้งหมด6ตำแหน่งปลัดกระทรวงกลาโหมผบ.สูงสุดผบ.ตร.แล้วก็3เหล่าทัพ6คนรวมเป็น256คนแล้วนะครับแล้วก็มีการสรรหาซึ่งคสช.จะตั้งกรรมการสรรหามาไม่เกิน12คนไปเลือกคนมา400คนแล้ว400คนเสนอให้คสช.คสช.จิบมา194คน194บวกกับตำแหน่งเป็น200บวกอีก50รวมแล้วสว.จะมี250คนผมเป็นคนเขียนในรัฐธรรมนูญปกติสว.เนี่ยมันไม่ค่อยมีน้ำหนักเท่าไหร่นะไม่มีสิทธิ์ไปโหวตใครจะเป็นนายกรัฐมนตรีผมเป็นคนเขียนรัฐธรรมนูญโดยเสนอสมัยที่ผมเป็นสว.ทอให้สว.250คนนี้มีสิทธิ์ร่วมในการโหวตคนที่จะเป็นนายกรัฐมนตรีแล้วเป็นคำถามพ่วงพวกเราจำได้ป่ะคำถามพ่วงนี้เขาโหวตทั่วประเทศได้15ล้านเสียงว่าเห็นด้วยว่าให้สว.ที่คสช.ตั้งนะเนี่ยมีสิทธิ์โหวตนายกรัฐมนตรีผมเป็นเด็กวัดไตรมิตรเป็นคนหนึ่งซึ่งเป็นคนเริ่มต้นคำถามพ่วงและมีคนโหวตเห็นด้วย15ล้านเสียงตรงมือเลยสิครับแปลว่าคสช.มีคนที่จะโหวตให้เขาเป็นนายกอยู่ในกระเป๋า250ต่อไปนี้จะโหวตนายกรัฐมนตรีต้องใช้เสียง375คสช.มีอยู่250เพราะฉะนั้นไปหามาอีกสัก100กว่าเสียงก็ได้376ก็เป็นนายกได้แต่บริหารไม่ได้จะต้องมีเสียงในสภาล่างเกินกว่า250เพราะนั้นเชื่อเหลือเกินว่ารัฐบาลที่เขามีอยู่แล้ว250หรือคสช.เขาไปมีพรรคอื่นๆรวมกันก็เชื่อเหลือเกินว่าได้อีกสักเกินกว่า280ก็เป็นรัฐบาลได้เอาละใครจะเป็นยังไงอย่าเพิ่งไปวิเคราะห์แต่ก็ขอเรียนท่านทั้งหลายว่าทราบว่าจะมีพิธีบรมราชาภิเษกหลังเลือกตั้งในหลวงจะมีพิธีบรมราชาภิเษกหลังเลือกตั้งพลเอกประยุทธ์แถลงแล้วเพราะนั้นที่เราทั้งหลายที่ตกกังวลว่าเฮ้ยเลือกตั้งแล้วมันจะวุ่นวายหาเสียงมันจะทะเลาะกันไอ้นี่จะมีปัญหาไอ้คนนั้นคนนี้จะทะเลาะกันจะเป็นนั้นขอให้พวกเราทุกคนพึงเข้าใจว่าตามพึงมานั่งทั้งหมดในห้างคนนี้